สวัสดีครับผลของการเราเอาน้ำดอกไม้มาเสียบกับหัวไว้นี่ติดแล้วเราเพิ่งเราออกเราไอ้นี่ออกนี่พันเทปเสียบกับหัวไว้น้ำไม่เข้าทำไมต้องเสียบกับหัวก็ถ้าเสียบเงี้ยเราฝนตกน้ำเข้านี่มันเน่าอันนี้ก็ออกแล้วอันนี้ติดแล้วนี่นี่อันนี้พันอะไรน้ำดอกไม้ของบ้านโซนแล้วอันนี้พันอะไรอันนี้พันอะไรไม่รู้นานแล้วอันนี้พันไว้อันนี้พันบ้านยายอันนี้ใหญ่ดิลูกใหญ่สีม่วงๆแล้วก็น้ำดอกไม้นี่จะมีสักกี่นี่สามสี่สายต้นนี้คือสายพันธุ์อะไรไม่รู้ไม่รู้ครับปลูกเม็ดก็เลยพรุ่งนี้มาเสียบไว้นี่ครับมดแดงเยอะเดี๋ยวเราจะได้กินไข่มดแดงกันนะมดแดงเพียบเลยต้นนู้นมีแต่รังไข่มดแดงเต็มเลยกำไรมันตอหนึ่งครับแล้วก็เลี้ยงมันไว้นี่ก็ติดแล้วติดจนหลายสายพันธุ์อันนี้บ้านรู้สึกมาจากบ้านใหญ่จวงมั้งลูกม่วงๆใหญ่ๆแต่ไม่รู้ลูกอะไรอันนี้ติดแน่นตึบเลยตึงกิ่งเดียวกันไปแล้วนี่ต้นเดียวกันไปแล้วนี่ครับเสียบไปอันนั้นนะไหนอันข้างบนน้ำดอกไม้แต่ว่ามันต้องโคมันต้องตัดเพราะมันอาจจะไม่โตมันต้องตัดอันนี้มันไปเลี้ยงใบหมดมันไม่มาตรงนี้ต้องตัดกิ่งออกนี่ได้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เห็นว่าอันนี้ก็กลับหัวหมดดิเห็นไหมเธอบึ้งอันนี้เสียบแบบที่มุงไปอย่างนี้ตอนนี้กลับหัวกับอันนี้กับหัวน้ำดอกไม้แต่ต้องสละยอดมันทิ้งเพื่อมันเลี้ยงนี้ขึ้นมาไงเอาดิมันได้ออกลูกเลยเนี่ยสามสี่กิ่งแล้วที่เขาพันไว้นี่ไข่มดแดงเพียบเลยได้ดูต้องเอาเนื้อหมูมาห้อยดิไม่ต้องเอาน้ำให้มันอยู่นู่นๆๆตรงบนนู้นต้นนี้มีไม่กี่รังมาดูต้นนี้ครับโอ้โหเขาพาชมสวนเขาครับต้นนี้ยังเยอะครับพี่หน้าไข่มดแดงเน้นๆนี่ครับต้นกล้วยบีแรกประมาณโอ้หลายรังนี่ดูรังมันเริ่มไหนนู่นนี่รังเยอะแล้วข้างบ้านนี่รังใหญ่ดินี่ครับรังมดแดงมาพี่เป่าใครจะทำนี่อ้อยครับสูงมากครับดูครับปลูกแค่ไม่กี่เดือนนี่เจออันนี้3 2รังนี่ใหญ่ๆเยอะเลยนี่อันนี้5 6เดือนนี่รังเนี่ยเราจะกินยังไงเออโชว์อย่างเดียวนี่พออันนี้พ่อให้มาก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเอาพาชมสวนพาเพื่อนๆชมสวนนะกะหล่ำปีแต่ไม่รู้จะเป็นหัวหรือเปล่าเออมีกะหล่ำปีเขาครับนี่รู้ขึ้นหัวหรือเปล่าดิกะหล่ำปีเขาครับข้าวโพดเพื่อนๆอยากกินป่ะนี่ครับข้าวโพดมันกล้วยเล็บมือนางออกแล้วดินี่กะหล่ำปีครับตอนแรกก็มองว่าต้นคะน้าเออใครรู้คะน้าคือกะหล่ำปีมันบอกข้าวโพดม่วงแล้วก็รู้ม่วงข้าวโพดนี่ครับปลูกกี่วันแล้วนะน่าจะหลายเดือน2เดือนแล้วนี่ต้องไปดูในนั้นนะเนี่ยอันนี้ได้กินฝักแรกข้าวโพดมันเริ่มแห้งแล้วข้าวโพดพี่เปาครับหนูว่ามันแห้งดิอันกินได้แล้วดิยังมันไม่ใหญ่เลยข้าวโพดแล้วครับนี่ดอกดาวเรืองเล็บมือนางวะนี่ครับเล็บมือนางมือที่ไม่มีที่มะละกอต้นนี้สูงมีลูกอยู่ลูกเดียวแล้วก็เอาเนี้ยมาเสียบทำสินี่เพื่อนนี่น้อยหนาที่เราฟันกิ่งตอนนี้มีผลผลิตแล้วนะครับโอ้สับปะรดหนัวรอบสองครับเนี่ยสับปะรดลืมถ่ายให้ดูได้กินหลายรอบแล้วโอ้ได้กินหลายลูกแล้วไม่ใช่หลายรอบสับปะรดนี่โอ้นี่งามจังวะนี่สับปะรดครับนู่นกระหล่ำปีกระหล่ำปีครับใกล้ตายเลยบอกให้ปลูกคะน้าก็ไม่เอามาโอ้
พืชผักสวนครัวเขาทั้งนั้นครับนี่ครับพาเพื่อนไปดูอะไรอีกนี่ฟ้าคึ้มเหมือนฝนจะตกมากเลยครับหลังทุเรียนเงาะเอ้ยมีเงาะเงาะก็ไม่ตกนี่รวมต้นทุเรียนเพื่อนอยากได้บ่เมาเองเมาเองนะครับเพาะไว้เลยอยากได้นี่มะนาวเขาครับอันนี้สับปะรดเขาครับนี่ทุเรียนครับเพาะเองนะครับไม่ได้ซื้อถ้าซื้อก็คือต้นที่ปลูกแล้วนี่ก็คือฝรั่งหรือบักซีดาผมเป่าซื้อเปล่ากิ่งฟรีเลยแต่ว่าต้องเสียค่าขนโอนค่าขนส่งมาพิกัดอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับกิ่งให้ฟรีเลยแต่โอนค่าขนส่งมาโอเคครับนี่ฮะเพื่อการส่วนตัวปุ๋ยป้อนหมักขี้วัวไปโอ้โหบุญญาเจ๊แป๋วเอาข้าวเอาแกบลงไปเองหมักขี้ไว้ใช้ได้ข้าวได้ดูกันยาวๆนะครับโอ้ได้แล้วแกบเริ่มได้แล้วเขาก็หมักครับหมักใส่แกบเริ่มเก่าแล้วตอนแรกว่าจะเลี้ยงปลาด้วยนะครับไม่มีทุนช่วงนี้ไม่มีทุนเพราะว่านี่ทุเรียนนะครับเพราะทุนลงไปกับร้านค้าหมดแล้วมีทุนจะซื้อบ่อยังว่ามีทุนเลยนี่ได้ตังค์มาอะไรก็ต้องมีทุนครับไปแล้วครับฝากกดติดตามช่องเบบี้ยังเปล่าด้วยนะครับจะมีช่องใหม่นะครับเร็วๆนี้ชื่อช่องอะไรครับแน่นอนเกษตรอินดี้ครับเดี๋ยวพาไปดูพี่เป่านะครับเพื่อนๆของช่องตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้กำลังกินขนมฝรั่งคนนี้ลูกใหญ่ดิอ่ะก่อนจะดูเจ้าของช่องอ่ะเจ้าของช่องพี่เปาโยอะไรคะถ่ายคลิปอยู่ดิถ่ายคลิปอะไรไม่รู้เรื่องว่าปลาถ่ายอะไรเขาถ่ายคลิปเกษตรต่อไปจะมีช่องเกษตรเกษตรอินดี้เกษตรอินดี้อู้คุณไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้คุณไม่เกี่ยวโอ้ผู้เดียวบอกเอาชิ้นแคมก่อนชื่อเอาชิ้นแคมขอขอลูกดังว่าเนี่ยพอลูกทะเลาะกันครับลูกดังลูกดังโอ้คนติดตามเยอะเถอะเกาะกระแสลูกดังมากนี่ครับต้องเชื่อฟังลูกเสื้อดำลูกล้อมันเขียวหอมครับฝากเสียบเสียบไว้อาไปแอลลองปิดคลิปครับสิครับฝากกดติดตามช่องเบบี้ยังเปานะครับวันนี้พี่เปาไปก่อนนะสวัสดีครับบายบายรอช่องอินดี้นะครับรอเร็วๆนี้จะดูช่องผมไม่มีอังเปาครับผู้เดียวผู้เดียวอู้ถูกแบนไปแล้วแบนเป็นปีแล้วไปแล้วครับถูกแบนแล้วสวัสดีครับโอ้ถูกแบนแล้วยังไม่ได้ที่เลย